วัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้านเจสโปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ฮะจอ Android ตรงรุ่น Toyota CHR นะครับคันนี้เข้ามาติดเป็นจอ Android ตรงรุ่นและใส่ลำโพงตรงรุ่น MBQ คู่หน้าคู่หลังด้วยนะครับนี่นะฮะลูกค้าเข้ามาติดเป็นรุ่นยอดนิยมนะสำหรับจอ Android RAM 4 ROM 64นะครับกับแบรนด์ Airless นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็น Android version 10นะครับหน้าจอจะเป็น QLED นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น2 CPU ด้วยนะครับผม RAM 4 ROM 64เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเล่นอะไรกันได้บ้างนะครับขั้นแรกนะครับก็สามารถเล่น Google Map ได้นะครับนี่แล้วก็แยก2หน้าจอได้ด้วยนะครับนี่แบบนี้ก็คือเล่นทั้ง Google Map แล้วก็ YouTube ไปพร้อมกันนะครับตัวจอนะฮะค่อนข้างนี่ฮะไวมากนะครับขอบอกว่าไวมากนะครับนี่เป็น Google Map เหรอก็คือเล่นแยก2หน้าจอนะครับอันนี้ลูกค้าจะไปไหนก็สามารถไปพร้อมกันได้แบบนี้นะครับเล่นให้ดูนะฮะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับลิงก์พวงมาลัยเดิมของรถสามารถใช้ได้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายวางสายใช้ได้หมดนะฮะแล้วก็กล้องถอยหลังเดิมของรถครับผมนี่เมื่อเราเข้ากล้องถอยหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้ของเดิมเลยนะครับตรงรุ่นทุกจุดนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟหรือแปลงฟักกล้องใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีแอปในส่วนของ YouTube Netflix มาให้นะครับลูกค้าอยากได้แอปอะไรก็โหลดจาก Play Store ได้เลยนะครับนี่ฮะความบันเทิงบนรถยนต์ที่แท้ทรูนะครับแล้วก็ลำโพงนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับตรงรุ่นนะครับถ้าลูกค้าหลายๆท่านเคยดูในส่วนของตัวรีวิวของเรามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าสำหรับ Toyota CHR เนี่ยหรือว่า Toyota Cross นะฮะสามารถเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับอันนี้เราทัชสกรีนให้ดูกันสดๆเลยนะครับต่อกับ Wi-Fi ร้านตัวนี้ใส่ซิมได้ด้วยนะครับเอาง่ายๆว่ารองรับทุกความต้องการของลูกค้านะครับผมให้ฟังเพลงกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะเคยโชคดีและตั้งแต่นี้ต้องมีงอง่าดูแลตัวเองให้ดีฉันไม่เป็นไรไม่ได้ไปไหนก็จะประมาณนี้นะฮะเสียงกลางนะครับจะมีความนุ่มละมุนนะครับถ้าเทียบกับของเดิมคือผมบอกเลยว่ากินขาดเทียบไม่ติดนะฮะอย่ามาเทียบกันนะครับอัปเกรดขึ้นมาแล้วดีสุดๆนะฮะราคาสบายกระเป๋ารถไม่ช้ำนะครับก็คันนี้นะครับก็ติดทั้งจอตรงรุ่นลำโพงตรงรุ่นนะฮะร้านเราเน้น plug and play นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับฝากนะฮะ subscribe ช่องของเราด้วยนะครับกดไลค์เพจเรามี2เพจนะครับ P2M Auto Shop Jet Pro นะครับ P2M เนี่ยจะลงเกี่ยวกับไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้านะครับ 100% แล้วก็ Jet Pro จะเป็นพวกงานเอเซอรี่งานลำโพงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ